สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจะมาขอรีวิวหนังเกาหลีเรื่อง Forgotten ฉายในปี2017ในชื่อภาษาไทยความทรงจำพิศวงฉายทาง Netflix Original นะครับ Forgotten คือภาพยนตร์ระทึกขวัญจิตวิทยาในแบบฉบับของเกาหลีที่มีบทพลิกผันมหัศจรรย์พันลึกที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเชื่อเธอว่าคุณจะไม่มีทางเดาออกอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะมีความสนุกและมีความพลิกผันของเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังรีวิวนี้ได้เลยครับความทรงจำพิศวงมีเรื่องย่อคือเมื่อครอบครัวหนึ่งต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ครอบครัวนี้ซื้อต่อมาในชุมชนแห่งหนึ่งย่านชานเมืองบ้านและห้องต่างๆนั้นก็ดูเหมือนจะปกติดีครับแต่ก็มีเพียงข้อแม้เดียวว่ามันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งห้ามใครเข้าไปวุ่นวายห้ามเข้าไปเปิดดูเพราะเนื่องจากเจ้าของเก่านั้นยังย้ายของออกไปไม่หมดนะครับยังต้องรอการเคลื่อนย้ายต่อไปและก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาเคลื่อนย้ายของออกเมื่อไหร่ดังนั้นเขาจึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าอย่าเข้าไปรื้อของเขาเด็ดขาดครับครอบครัวนี้ก็มีพี่ชายน้องชายที่รักกันมากวันหนึ่งตอนกลางคืนทั้งสองก็ออกไปเดินเล่นเดินกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับตามภาษาของพี่น้องคุยกันระหว่างจะเดินกลับก็มีรถตู้คันนึงมีคนวิ่งออกมาและจับตัวพี่ชายไปนะครับหลังจากนั้น19วันก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่มันดันมีปัญหาตรงที่ว่ามันคือ19วันที่พี่ชายนั้นไม่สามารถจำความอะไรได้เลยครับไม่รู้ว่าโดนจับไปเพราะอะไรใครเป็นคนจับและที่มันแปลกก็คือพี่ชายดันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมราวกับเป็นคนละคนเลยนะครับเช่นบ่อยครั้งตกดึกพี่ชายก็ชอบหนีออกจากบ้านไปดื้อๆแล้วก็กลับมาในช่วงใกล้เช้าครับมันจึงเป็นหน้าที่ของน้องชายที่ต้องตามสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเขากันแน่อะไรคือเบื้องหลังของการลักพาตัวซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมหนังเรื่องนี้ต่อได้ทาง Netflix เลยครับภาพยนตร์เรื่อง Forgotten ความทรงจำพิศวงผู้กำกับเขาได้วางกับดักเอาไว้หลายตัวเลยนะครับทำให้เราติดกับดักไว้หลายอย่างในเนื้อเรื่องช่วงต้นเช่นการนั่งมือลอยของพี่ชายในเรื่องในระหว่างการเดินทางเข้ามาในบ้านหลังใหม่เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจเขาอยู่ครับและเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ไม่ว่าทางใดกับทางหนึ่งแต่เขานึกไม่ออกว่าเขาคุ้นเคยมันอย่างไรนะครับและจุดที่เราสงสัยมากๆก็คือไอ้ห้องนึงในบ้านหลังนี้มันมีอะไรอยู่ในห้องนั้นนะครับและอีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือไอ้ตัวพี่ชายเนี่ยมันชอบหายไปไหนไม่รู้ดึกๆดื่นๆแค่ประเด็นตัวอย่างที่ยกไปนะครับหนังก็สามารถดึงเราไว้อยู่กับหนังได้แล้วนะครับเราติดกับดักหนังได้อย่างเต็มที่เลยครับผู้กำกับเขาก็สามารถใช้ประเด็นเหล่านี้สร้างความสงสัยให้กับคนดูเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาเฉลยเขาก็สามารถขยายมันออกมาจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของเรื่องได้อย่างดีมากเลยครับแล้วก็มีเหตุการณ์อีกหลายอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เดินทางย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านการพูดคุยกันเล็กน้อยของพี่ชายกับน้องชายการถูกจับตัวไปอย่างปริศนาการเดินทางกลับมาและการสืบหาเรื่องราวเขาสามารถดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็วและมีความกระชับมากเลยครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีจุดไหนที่ทำให้เราน่าเบื่อกับหนังเลยครับและเมื่อเรื่องราวดำเนินไปจนถึงขีดสุดในจุดที่คุณดูกำลังเกิดความสับสนอย่างเต็มที่หรือกำลังคาดเดาอย่างมึนงงนะฮะหนังก็สามารถบิดเรื่องไปได้อีกทางนึงอย่างน่าเหลือเชื่อนั่นก็เป็นเพียงแค่ช่วงครึ่งแรกเท่านั้นที่ถือว่าเป็นช่วงครึ่งแรกที่มีความสนุกมากลุ้นและน่าติดตามมากๆครับและเมื่อดำเนินเรื่องไปถึงครึ่งหลังแล้วอารมณ์ของหนังบรรยากาศทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปอีกทางนึงทันทีเลยนะครับคนดูจะต้องตั้งสติแล้วกลับไปประมวลผลทางอารมณ์ของเรื่องใหม่ทั้งหมดแล้วที่หนังเขาวางกับดักเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนั้นมันก็ฝังคนดูเอาไว้ในหนังจนหาทางออกไม่ได้เลยครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผมก็ไม่สามารถเล่าณที่นี้ได้ทั้งหมดนะครับบอกได้แต่เพียงส่วนหนึ่งว่ามันจะเป็นเนื้อหาของการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เข้มข้นมากๆแล้วมันก็สั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของคนดูไม่น้อยเลยครับมันคือหนังระทึกขวัญที่น่าสนใจในแบบฉบับของหนังเกาหลีที่หาจากชาติอื่นไม่ได้เลยครับ
ความทรงจำพิศวงนอกจากจะมีความเป็นหนังแนวจิตวิทยาระทึกขวัญแล้วก็ยังสะท้อนปัญหาสังคมได้ดีซึ่งมันจะออกไปทางค่อนข้างแนวดาร์กๆเลยนะครับแต่มันก็คือแนวทางในแบบฉบับของภาพยนตร์ระทึกขวัญเกาหลีที่พวกเราชอบดูกันนั่นแหละครับมันทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ค่อนข้างไม่เข้ารูปเข้ารอยมันทำให้เห็นความแข่งแย่งชิงดีกันในสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงทำให้เห็นความเอาตัวรอดของผู้คนที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองครอบครัวและคนที่รักสามารถอยู่รอดได้แม้จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันดีงามก็ตามแต่นั่นมันก็คือการเอาตัวรอดไม่ใช่หรอครับซึ่งในประเด็นเหล่านี้ผู้กำกับเขาสามารถใส่เข้าไปในเรื่องได้ค่อนข้างดีอย่างมีชั้นเชิงแต่ก็ไม่ได้เน้นหนักจนเกินไปนักเพียงให้เราสัมผัสได้ว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้จึงทำแบบนั้นก็พอแล้วครับส่วนในด้านความโหดร้ายความโหดเหี้ยมทารุณนั้นก็ไม่ได้มากมายจนเกินไปเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เน้นทางนี้มากนักเขาเน้นวิธีการเล่าเรื่องอันซับซ้อนและน่ามหัศจรรย์ของเรื่องมากกว่าครับจึงจัดได้ว่าเป็นสุดยอดหนังสืบสวนสอบสวนแนวระทึกขวัญเกาหลีที่มีชั้นเชิงการเล่าเรื่องอย่างลุ่มลึกซึ่งไม่ว่าอีกกี่ปีกี่ชาตินั้นหนังไทยจะสร้างแบบนี้ได้อีกหรือไม่บอกตามตรงนะครับถ้าหนังเรื่องนี้ไม่เฉลยดูให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเดาออกได้ Forgotten จึงเป็นหนึ่งในหนังเกาหลีที่มีการหักมุมกลางเรื่องแบบโพสต์ทวิสต์ที่ทำได้อย่างมหัศจรรย์จนคนดูต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Forgotten ความทรงจำพิศวงเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ